คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ทุ่มตรงอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง Action Channel ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตามติดชีวิตดาวยังคงพาคุณผู้ชมไปตามติดกันต่อนะครับกับภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงรักของฉันนั้นคือเธอบทเพลงรักแทนความรู้สึกดีๆของพวกเขานะครับเดอะสตาร์ทั้ง10รุ่น50ชีวิตซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราได้ดูเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับในส่วนของห้องนั่งเล่นและก็ห้องนอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ครับเราเลยจะพาไปตามติดกันต่อในส่วนของห้องอื่นนะครับในบ้านหลังนี้ส่วนจะเป็นห้องอะไรและจะมีเดอะสตาร์คนไหนบ้างเราไปชมกันเลยครับคำว่ารักที่เรามีให้ต่อกันจากวันนั้นไม่รู้ว่านานเท่าไรแค่รู้ว่ายังเหมือนเดิมไม่เคยลดไปความห่วงใยมีให้มากมายเรื่อยมาครับผมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพวกผมทั้งหมดก็จะเข้าไปถ่ายแล้วมีโตโน่มีสิงโตมีคริสมีโดมแกงส้มตั้มดิดห้องข้างๆของผมเป็นห้องผู้หญิงสวยๆแต่งตัวอะไรกันไปห้องผมเหมือนแรงงานชั้นต่ำมากครับผมพูดแรงงานชั้นต่ำไม่ได้เราต้องพูดว่าเหมือนแรงงานสุภาพบุรุษที่พลีกายพลีใจทำเพื่อบ้านหลังนี้ดูสิในการที่นั่งเล่นกีตาร์ก็จะนั่งแล้วดูคิดที่ถือแตงสีสิแล้วดูคิดถือแตงสีดูมีช่างตะกุนแล้วแล้วดูผมไม่เล่นแบกไม่ใช่ที่แบกบันไดมาเนี่ยน่ารักงั้นไปดูเดี๋ยวจะถ่ายแล้วไปดูบรรยากาศดีกว่าครับแก๊กเพลงกันครับคุณและคุณเท่านั้นคุณวงหยุดเงาก็มีแต่คุณให้เกียรติเจ้าของเพลงบ้างใครวะเขาไม่ได้หรอให้พี่เก่งดีกว่าเพื่อนดีกว่าใครอ้าวพี่เก่งสบายดีหรือเปล่าอันจริงเนี่ยผมอยู่ดึกขนาดนี้เพราะว่ารอจะสัมภาษณ์เขาเพราะว่าต้องสัมภาษณ์จริงๆโอ้ยรอจะปานไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสัมภาษณ์กันเองเหมือนพี่แคนไปเลยสู้กันแคนเดี๋ยวรู้ครับพบกับรายการนอกรอบอีกแล้วครับวันนี้จะพาไปดูตามติดชีวิตดาวครับผมวันนี้นะครับแคนจะพาทุกคนนะครับไปตามศิลปินที่น่ารักและเป็นมิตรมากๆคนแรกคือสวัสดีแคนส้มครับสวัสดีครับน่ารักเป็นมิตรให้เหมือนสัตว์โลกแบบมากเหมือนจากมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยโอเคนะไอ้ดูดีหมาบ้ามาเฮ้ยอะไรเฮ้ยเข้าห้องนะแต่ยิ้มแก้มต่อเข้าไปนะแล้วก็เข้าได้นี้น่ากลัวดมอ่ะแล้วดมเกลี้ยงออกไปถ้าอยากรู้ว่าคุณดักขนาดไหนลองมาให้บอกว่าให้เขาพูดว่าเดี๋ยวยิกเลยแล้วคุณจะรู้ว่าน่ากลัวมากขอดูครับถามทางรายการขอเดี๋ยวยิกหน่อยได้ไหมพูดเยอะเนาะเดี๋ยวจิ๊กเลยนะครับว่าพี่โดมอยู่แล้วครับไม่เอาพี่โดมตัวเจนแล้วตัววายจิ๊กเลยคือจิ๊ก
แม็กซ์ลอรีครับตั้งแต่7โมงเช้าตอนนี้ก็นี่กี่โมงแล้วจะเที่ยงคืนแล้วดีใจนะวันนี้เนี่ยนี่ลิฟต์ก็มาแล้วกำลังสนุกถึงเมื่อกี้นี่เราได้ได้ได้แต่ผมพูดให้ฟังเอานี่นะพี่เราพูดเลยว่าพูดเลยว่าปากแตกหมดละพูดมาน้องกูมีเรื่องอากาศอากาศต่อยปากทำให้ปากแตกจริงเคยชนะอะไรบ้างไหมไม่เคยชนะอะไรแพ้ทุกอย่างแพ้ตลอดโดยเฉพาะตัวเองก็พอใช่ตัวเองโดยเฉพาะคำว่ารักปากแพ้มาตลอดชีวิตพูดถึงเมื่อกี้สิเขาสั่งพูดถึงว่าห้องแยกถ่ายกันเป็นห้องแบบดีเจเป็นดีเจเขาเลือกถูกแล้วถูกต้องสำหรับหน้าเลือกที่หน้าตาครับผมหน้าตาต้องเป็นสิวเดี๋ยวฮะตามเฮ้ยตามทำไมสั่งเนี้ยอย่างนี้พี่ฟังมาหูเรืองเลยวะเดี๋ยวนะราชบุรีกับอีสานเริ่มตีนะอย่าให้ใต้มาคนนะมาเฮ้ยฮะมาเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยฮะเฮ้ยมาแล้วข้าพเจ้าคนตะวันออกอะไรที่อะไรที่ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้นี้คนพวกเราเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่มากคือสแครปแผ่นแต่ว่าปักเสียบไหมไม่เสียบเสียบเข้าจมูกแล้วหูฟังกันหูจะแตกนี่พี่ลิฟฟังท่านนี้ถูกถามว่าขนาดรูกับขนาดอันกูฟังที่เสียบไม่เท่ากันเพราะเนื้อเสียบไม่ได้แน่นอนแต่อินเนอร์มาไงการสแครปของเราไม่ธรรมดาดีเจบางคนอาจจะสแครปแบบอย่างนี้ปกติของเรามันต้องแบบนี่จะไหลตามแผ่นหรือไงจะไหลตามแผ่นคือต้องมีอินเนอร์กับพี่ลิฟเนี่ยหัวเราอ้าปากจะกินหัวผมแล้วนะนะหัวผมแล้วคือใกล้แล้วอีกนิดนึงมีความสุขยังไงจะกินหัวจะกินหัวยังไงนะยังไงนะเอามาแล้วเขามีความสุขไงเวลามีความสุขกันเพราะว่าเราอยู่ในห้องสีส้มวันนี้แต่ว่าอย่างตั้มเนี่ยไม่ต้องเล่นใหญ่เลยทำไมสิวมันชัดมากมันเป็นเล่นใหญ่นะสิวพวกเราทีวีดิจิตอล HD ถามว่าตั้มเล่นใหญ่ไงถามว่าตั้มชัดเลยถามว่าตั้มแคร์ไหมไม่ใช่แคร์แต่ไม่รู้จะทำยังไงคุยกับพ่อผมบ้างเนี่ยสิงโตยืนนอนหนาวนานเมื่อกี้เป็นไงพี่สิงเมื่อกี้เป็นไงอ่ะคือแบบเอางี้อ่ะตั้มเลยโดนอีกแล้วคือแบบว่าคือตอนนี้คือตั้มพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะสำเนียงมันแบบว่าไม่ได้แล้วขัดหูแล้วเหมือนพ่ออินเตอร์เพราะเอลเจมันอะไรนะเพราะเอลเจมันขัดหูไงมันฟังไม่ชัดมันกระดิกหูตั้งแต่กูมาแล้วมาเลยมาแต่เมื่อกี้เพราะว่าเราถ่ายเราทาสีเราทำขณะเราทำงานอยู่พวกคุณดูมีความสุขมากเลยเล่นเราดูเหมือนเป็นกรรมกรเพราะว่าต้องทาสีตลอดเฮ้ยน้อยใจเหรอบางทีเขาต้องดูว่าใครควรจะแบบอยู่ตรงเป็นดีเจอยู่ตรงนั้นใช่ก็เห็นพี่ดิวบอกว่ารักศิลปะไงแล้วก็ทาสีก็บางทีก็เดี๋ยวไม่บางทีก็อยากให้พี่โดมมาทาบ้างจะได้ลดแคลอรี่ใช่อย่างนี้มันลดแคลอรี่ไม่เกินร้อนพูดเลยว่าทุกวันนี้วิ่งเหนื่อยแล้วใช่วิ่งจากอะไรคุกกี้รันพอแล้วคนหนึ่งเบิร์นเยอะแล้วพอกี่ล้านกี่ล้านสามล้านเสียตังค์ไปกี่บาทไม่เสียแล้วได้ไหมครับเพื่อสุขภาพ7ล้านสี่ครับผมเจ็ดล้านคุณจะมาแข่งอะไรกันในรายการล่ะครับแข่งเพชรกี่คุณหมดตังค์ไปเท่าไหร่ครับผมก็อย่าเก่งอ่อยดิเขาเรียกว่าที่สติครับคุณนะครับผมเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเล่นเกมพันทางพันบูด็อกพันอะไรอะไรพันอะไรครับบอกเลยว่าพี่ดิวเป็นคนจริงจังกับการถ่ายเอ็มวีมากเสื้อเลยนะครับใช่อันนี้เนี่ยอันนี้พอเลิกปุ๊บนะไอ้คนสไตลิสต์เดินเข้ามาหน้าเราเสียมากนี่เลือกแกงส้มมาเลยใช่ถามว่าเหลืองเนี่ยเลือกสีไหมเช็ดหน้าผมเข้าห้องน้ำมาโอเคพี่ปุ๊บเดี๋ยวก่อนช่วยเล่นกับคนละมุกกี่ทีรับไม่ทันโอเคสาระไม่มีแต่เดี๋ยวเราไปสนุกกันครับผมเย้เดี๋ยวเจอกันได้เห็นภาพบรรยากาศความสนุกสนานของเหล่าดีเจตัวป่วนจากห้องสีส้มกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าตามไปสนุกกันต่อกับเหล่าเดอะสตาร์ในบรรยากาศห้องหนังสือค่ะซึ่งจะมีใครกันบ้างเอาเป็นว่ากลับมาชมกันได้หลังโฆษณาห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ
ส่วนคำถามร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ถามว่าเพราะอะไรคุณถึงโหวตให้ก้างวรกรได้เป็นเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทยค่ะบอกเหตุผลแล้วส่ง SMS มาที่4642555เหตุผลใครโดนใจที่สุดจะได้รับของที่ระลึกเป็นหูฟังพร้อมลายเซ็นจากก้างเดอะสตาร์10ไปเลยค่ะครับสวัสดีครับก้างเดอะสตาร์10ครับวันนี้นะครับก้างก็มีบางอย่างอยากให้ทุกคนนะครับได้มาเล่นลุ้นกันครับผมกับอันนี้เลยครับเป็นหูฟังพร้อมลายเซ็นก้างนะครับก็อยากทุกคนนะฮะแฟนคลับของตามติดชีวิตดาวนะครับถ้าอยากได้ก็ส่ง SMS มาเลยครับแล้วก็ได้อันนี้ไปเลยหูฟังพร้อมลายเซ็นครับเย้คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่9พฤษภาคมนี้และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกเพียง1ท่านในวันจันทร์ที่12พฤษภาคมนี้ในรายการตามติดชีวิตดาวค่ะกล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงคำว่ารักที่เรามีให้ต่อกันจากวันนั้นไม่รู้ว่านานเท่าไรอุปกรณ์เยอะสุดเลยนะเราแต่ว่าทุกคนทำหน้าที่เหมือนกันครับผมเดี๋ยวรอดูนะก็นี่เดี๋ยวผมยกซีนยกดาวกับมากับพี่ดีระหว่างจ่ายก็เหมือนกันจัดแล้วก็แบบเฮ้ยแก้กันหยอกกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวตรงไหนข้อซิงเดี๋ยวพี่จะบอกแล้วก็ตอนหลังมันก็จะเหมือนกันบ้านมันจะเชื่อมกันเป็นบ้านแบบกับบ้านเดอะสตาร์อะไรประมาณเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาร้องเพลงหน้าบ้านมีดวงมีดาวอะไรเงี้ยตอนที่พวกเราอยู่ในพาร์ทห้องนั่งห้องสมุดรักกันอ่ะต่อโป๊ะปั๊บจัดหนังสือจัดหนังสือมองๆกันยิ้มยิ้มหัวเราะล้อแก้กันได้ไม่ติดแล้วก็ไม่ต้องแตกเป็นกลุ่มก้อนไม่ใช่อีสองมันติดกับอีเซอร์สตาร์สองสองมันตบหัวสิบสิบไปตีหัวผมได้หมดได้เลยค้ากลุ่มให้มันสู้กันนะครับทีมหนึ่งสองเราติดล้อเข็นไหมเสียด้วยไหนดาวแบ่งคนเดียวมาได้มั้งนี่ดูมันนิกเดี๋ยวสักแท้โอ้ยโอ้ยน่ารักเออคนละครึ่งไว้ดีเพื่อนนี่มีแค่สี่คนดีกว่าอันนี้เอ้ยอันนี้ยกไม่ได้ฮะนี่ยกโชว์ตรงกลางฮะนี่ยกตรงกลางแล้วเนี่ยผมช่วยพี่หนึ่งสองตะโกนเริ่มตรงเริ่มพัดนะโอ้หนังสวัสดีครับนี่มุกนะครับยังในการแข่งขันแต่ว่าอาทิตย์หน้าครับเราจะออกมากินข้าวกันแล้วพี่ๆเตรียมใจกันทุกคนจริงๆอ่ะเตรียมตัวได้แล้วครับต่อไปงานนี้ก้างเลยครับวันนี้ก็ยังอยู่ในการแข่งขันอยู่นะครับแต่ว่าอาทิตย์ต่อไปเดี๋ยวเข้ามากินข้าวกันเลยครับไม่มีมึงอ่ะมีมั้งมีอยู่คำหนึ่งอ่ะกูเห็นนะมีร้องรวมไงสนุกพลังเล่นกูดีใจหมดเลยถึงแม้กูร้องท่อนฮู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 ฮ่ารักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราที่อยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราที่อยู่ด้วยกันตลอดไปรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราที่อยู่ตรงนี้ข้างเคียงฉันไม่เคยเจอสมัยคืนว่ารักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดสี่ไม่ต้องซิงนะไม่ต้องซิงนะครับสี่สามสองแอคชั่นรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยมามีก็มีการปวดคอนิดนึงนะคะไม่ใช่อะไรนะคะขำค่ะขำจนปวดคอนะคะพี่ตลกมากจริงๆนะคะพี่นิกเต้นสเต็ปพี่นิกให้เป็นร้องไห้นะคะพูดเลยหุ่น
ม่ใช่อุปสรรคสำหรับพินิกเลยจริงๆเทปเท่าพี่ฮันน่ะหน้าตาอาจจะดูผ่านหมดนิดนึงก็ยังตื่นเต้นอยู่เราไม่ชินพี่เขาก็ว่าเก่าๆอันนั้นเลยก็ไม่กล้าแล้วแหละตอนนี้ก็อายๆนิดนึงเดอะสตาร์ลูกอีสานนำทีมโดยหนุ่มตูมตามยุทธนากับบรรยากาศในห้องครัวค่ะงานนี้แต่ละคนจะมีทีเด็ดอะไรมาสร้างความสนุกกันบ้างอดใจรอชมกันสักครู่เดียวค่ะส่วนคำถามร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ถามว่าเพราะอะไรคุณถึงโหวตให้ก้างวรกรได้เป็นเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทยค่ะบอกเหตุผลแล้วส่ง SMS มาที่464255เหตุผลใครโดนใจที่สุดจะได้รับของที่ระลึกเป็นหูฟังพร้อมลายเซ็นจากก้างเดอะสตาร์10ไปเลยค่ะครับสวัสดีครับการเดอะสตาร์10ครับวันนี้นะครับการก็มีบางอย่างอยากให้ทุกคนนะครับได้มาเล่นลุ้นกันครับผมกับอันนี้เลยครับเป็นหูฟังพร้อมลายเซ็นกังนะครับก็อยากให้ทุกคนนะฮะแฟนคลับของต้าติดชีวิตดาวนะครับถ้าอยากได้ก็ส่ง SMS มาเลยครับแล้วก็ได้อันนี้ไปเลยหูฟังพร้อมลายเซ็นครับเย้คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่9พฤษภาคมนี้และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกเพียง1ท่านในวันจันทร์ที่12พฤษภาคมนี้ในรายการตามติดชีวิตดาวค่ะใกล้บ้านคุณเปรี้ยวมากจะตื่นดีคนเยอะมากวันนี้เราทำงานกันแบบว่าหามลูกหามค่ำครับวันนี้ครับแน่นอนเพราะว่าคนเยอะมากเซตผมก็จะเป็นลูกอีสานครับมีอย่างพี่เอ็มมีพี่ตั้มเดอะสตาร์สิบนะครับแล้วก็พี่อาก็พี่แก้มพี่กันพี่เก่งนะฮะเนี่ยก็จะเป็นเซตนี้ที่ทำครัวทำอาหารกันแล้วก็ซ่อมนู่นนี่นั่นอาจจะร่วมกันมีความสุขในครัวเพราะว่าพวกเราชอบกินหอมมากเลยของจริงอ่ะอันนี้ก็ของจริงที่มีแครอทนำเสนอแครอทไหมคะพี่ชอบไปใช่แล้วเล่นแล้วพวกเราสองคนเราต้องทำอาหารกันนะคะวันนี้ใช่ค่ะพวกเราทำของอุ้ยเหลืออุ้ยเบาเบาพิษหน่อยปั่นกระแทกกินเลยว่าสนุกสนานมากนะคะวันนี้นะคะยาวค่ะตีสองจริงเหรอตีสองวันนี้ไม่รู้เรื่องหรอคุณหมอเราดูเข้าไปนะจริงจริงเฮ้ยได้อยู่คนบ้าอะไรเบ
เบ่งกล้ามในห้องครัวฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงรักของฉันนั่นคือเธอของพวกเขาเหล่าเดอะสตาร์กันไปแล้วนะครับเรียกว่าเต็มอิ่มจุใจจริงๆแต่แค่ต้องขอบอกนะครับว่าความสนุกสนานยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปตามติดกันต่อครับซึ่งใครอยากเห็นพวกเขาเหล่าเดอะสตาร์ทั้ง50คนรวมตัวอยู่ด้วยกันพรุ่งนี้ห้ามพลาดรายการตามติดชีวิตดาวนะครับในวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการของเราได้นะครับเข้า Facebook เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้แล้วครับตอบคำถามทาง SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4642555นะครับแล้วกลับมาพบกับแคนได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันต